ความภักดีเป็นสิ่งที่หายากแม้ว่าจะย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณ 1,800 ปีที่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นครับสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองมากกว่าวัตถุใดๆก็คือความภักดีความซื่อสัตย์การรักษาสัจจะคำมั่นสัญญาและสิ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่กวนอูมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครับโจโฉนั้นชื่นชอบนะครับในความซื่อสัตย์ความภักดีของกวนอูประกอบกับความสามารถความเชี่ยวชาญในการใช้ง้าวในการยิงธนูในการขี่ม้าในการสู้ศึกทักษะการรบของกวนอูนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดในยุคขุนศึกซึ่งแน่นอนละครับว่าอาจจะเปรียบเทียบกับลีโป้ไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่ลีโป้แล้วเนี่ยกวนอูนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแผ่นดินจีนในขณะนั้นเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามละครับสิ่งที่โจโฉรักก็คือความจงรักภักดีของกวนอูนั้นกำลังจะบดขยี้หัวใจของโจโฉซึ่งในตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับสามก๊กเอ็กซ์เพรสของเรานั้นเดินทางมาถึงตอนที่กวนอูนั้นมีความจำเป็นละครับแม่ที่จะต้องเข้าร่วมนะฮะสวามิภักดิ์กับโจโฉครับเพราะว่ากวนอูนั้นจะต้องทำการพิทักษ์รักษาสวัสดิภาพละครับของพี่สะใภ้ทั้งสองก็คือกัมฮูหยินแล้วก็บีฮูหยินนะครับซึ่งเป็นภรรยาของเล่าปีนั่นเองละครับกวนอูในตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ทราบว่าเล่าปีไปอยู่ที่แห่งหนตำบลใดไม่ทราบว่าเตียวหุยนั้นไปอยู่ที่แห่งหนตำบลใดแต่กวนอูนั้นยังมีภารกิจละครับที่จะต้องปกปักรักษาละครับพี่สะใภ้ทั้งสองคนด้วยชีวิตและด้วยวิญญาณดังนั้นครับกวนอูจึงได้เดินทางนะครับพร้อมกับพี่สะใภ้ไปจนกระทั่งถึงพระนครฮูโตซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับของราชวงศ์ฮั่นตะวันออกในขณะนั้นซึ่งมีจักรพรรดิฮั่นเทียนเต้เป็นจักรพรรดิที่ปกครองแต่ในนามซึ่งจริงๆแล้วสมุหานายกอย่างโจโฉนั้นเป็นผู้ชักใยอยู่โดยตลอดเลยทีเดียวละครับมาในตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะได้เห็นนะครับถึงความซื่อสัตย์ของกวนอูว่ากวนอูนั้นมีความรักและยึดถือในคำสัตย์สาบานที่สวนท้อที่มีต่อเล่าปี่และเตียวหุยนั่นเองครับกวนอูนั้นนะครับเมื่อเดินทางมาถึงพระนครฮูโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโจโฉในฐานะที่เป็นสมุหานายกและมหาอุปราชนั้นก็ได้นำกวนอูนั้นเข้าเฝ้านะครับจักรพรรดิฮั่นเทียนเต้แล้วก็ได้กราบทูลนะครับไปยังจักรพรรดิฮั่นเทียนเต้ถึงเกียรติภูมิเกียรติประวัติอันล้ำเลิศของกวนอูจักรพรรดิฮั่นเทียนเต้นั้นเห็นกวนอูแล้วก็ได้ทำการมีพระราชโองการแต่งตั้งให้กวนอูนั้นได้เป็นนายทหารชั้นนายพลซึ่งก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับกวนอูนั้นเป็นเพียงแค่มือขวาของเล่าปี่โดยที่ไม่มีบรรดาศักดิ์ใดที่เป็นทางการเลยล่ะครับเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกเลยล่ะครับที่กวนอูนั้นได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งทางการทหารที่ใหญ่โตขนาดนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นขุนพลเป็นนายพลเลยทีเดียวล่ะครับและนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือการผลักดันของโจโฉให้กวนอูนั้นได้มีการเติบโตทางสายอาชีพถือได้ว่าเป็นบันไดขั้นที่1 นะครับที่โจโฉต้องการที่จะซื้อใจกวนอูให้อยู่กับโจโฉตราบนานเท่านานแต่ไม่เพียงแค่นั้นล่ะครับคุณผู้ชมครับโจโฉนั้นยังพยายามที่จะซื้อใจกวนอูด้วยวัตถุต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงสวยๆที่ให้เข้าไปอยู่กับกวนอูแต่เมื่อกวนอูได้รับสิ่งเหล่านี้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองนี้กวนอูครับก็ได้มอบให้กับพี่สะใภ้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวละครับและแม้ว่าโจโฉนั้นจะมอบหญิงสาวสวยๆนะครับมาให้มารับใช้กวนอูกวนอูไม่แตะต้องเลยละครับกวนอูพาหญิงสาวเหล่านี้นะฮะไปทำการรับใช้นะครับไปดูแลปฏิบัติพี่สะใภ้ทั้งสองคนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยทีเดียวละครับโจโฉนั้นมีความประทับใจนะครับในความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเล่าปี่ของกวนอูแต่แม่จะทำยังไงได้ละครับโจโฉอยากจะจีบกวนอูให้มาอยู่กับตัวเองแบบถาวรเรียกได้ว่าสวามิภักดิ์ทั้งกายและหัวใจเลยทีเดียวละครับแม่ไม่เพียงเท่านั้นละครับผู้ชมครับโจโฉไม่ลดละละครับแม่จะให้อะไรกวนอูไม่ชอบก็พยายามสังเกตสังกาละครับว่ากวนอูนั้นมีอะไรที่เป็นปัญหากับตัวเองหรือไม่ละครับโจโฉนั้นสังเกตเห็นกวนอูละครับแม่ใส่เสื้อแพรละครับแม่สีเขียวเก่าๆนะครับตัวนึงเนี่ยนะฮะโจโฉครับก็เลยรีบนะครับสั่งให้ลูกน้องนั้นไปนำเสื้อแพรละครับตัวใหม่เอี่ยมอ่องเอี่ยมอ่องเลยทีเดียวละครับมามอบให้กับกวนอูกวนอูนั้นพอได้รับเสื้อแพรนะครับตัวใหม่ของโจโฉนั้นก็รีบละครับที่จะขอบคุณโจโฉในน้ำจิตน้ำใจที่โจโฉมีให้กับกวนอูพร้อมทั้งกวนอูนั้นได้ถอดเสื้อแพรสีเขียวออกแล้วก็ได้ใส่นะครับเสื้อแพรตัวใหม่ละครับที่โจโฉได้มอบให้กวนอูนั้นใส่ออกไปเลยทีเดียวละครับแต่มันไม่จบเพียงแค่นั้นครับคุณผู้ชมครับเสื้อแพรสีเขียวตัวเก่าตัวนั้นกวนอูกลับเอามาใส่คลุมเสื้อแพรตัวใหม่ที่โจโฉให้อีกชั้นนึงทีเดียวละครับเรียกได้ว่าเสื้อแพรตัวในเป็นเสื้อที่โจโฉให้แต่เสื้อแพรตัวนอกที่คลุมเอาไว้อีกชั้นนึงเป็นเสื้อแพรสีเขียวตัวเก่าตัวนั้นโจโฉมีความฉงนสงสัยเป็นอย่างยิ่งละครับว่าทำไมกวนอูถึงทำเช่นนั้นโจโฉเข้าใจไปว่ากวนอูนั้นเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ละครับแหมเรียกได้ว่าไม่อยากให้เสื้อใหม่เนี่ยมันเปื้อนใช่ไหมล่ะก็เลยเอาเสื้อเก่าคลุมเอาไว้โจโฉบอกไม่เป็นไรอยากได้เท่าไหร่ก็มาบอกโจโฉกวนอูบอกมีได้มีได้มีใช่เช่นนั้นท่านสมุหานายกโจโฉเหตุผลที่กวนอูทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเสื้อตัวในเป็นของโจโฉเสื้อตัวนอกที่เป็นเสื้อแพรสีเขียวเนี่ยจริงๆ
แล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะเก่าสักเพียงใดแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจต่อกวนอูยิ่งนักเลยทีเดียวกวนอูแล้วครับหมายเล่าตอบอีกแล้วครับว่าเสื้อแพรสีเขียวตัวเก่าๆตัวนั้นแหละเป็นตัวที่พี่เล่าปีนะแม้จัดทําจัดทอเนี่ยฮะอะไรประมาณนี้แหละครับมาให้กับกวนอูแล้วทุกครั้งที่กวนอูใส่เอาไว้จะได้มองเสื้อสีเขียวตัวเนี่ยต่างหน้าแก้ความคิดถึงพี่เล่าปีไปได้บ้างคิดถึงจับใจจริงๆอยากจะเห็นตลอดเวลาว่าพี่เล่าปีนั้นอยู่ใกล้ตัวเองตลอดเวลาเลยทีเดียวแล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าโจโฉได้ยินอย่างนั้นจะเป็นยังไงล่ะครับโจโฉนั้นเมื่อได้ยินในสิ่งที่กวนอูได้พูดแล้วหัวใจแล้วครับแม่แทบจะแตกสลายเลยทีเดียวแล้วครับตัวเองทำดีมาแทบตายเล่าปีอยู่ทั้งห่างไกลกวนอูไม่เคยลืมเล่าปีเลยแม้แต่วินาทีเดียวอย่างไรก็ตามล่ะครับคุณผู้ชมครับโจโฉนั้นยังไม่ลดละความพยายามความตั้งใจที่ต้องการที่จะผูกมัดใจกวนอูให้ปั๊บเลยอยู่หมัดเลยทีเดียวล่ะครับโจโฉได้ทำการเฝ้าสังเกตว่ามีอะไรบ้างที่กวนอูนั้นต้องการแล้วก็มีความขาดตกบกพร่องในสิ่งที่เป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตและด้านอื่นๆของกวนอูกันแน่แล้วโจโฉก็ได้สังเกตว่ากวนอูนั้นมีม้าอยู่ตัวหนึ่งเป็นม้าที่แก่ง่ำเลยทีเดียวแล้วครับเรียกได้ว่าไม่ใช่แก่ธรรมดาแก่เลยนะครับโจโฉนั้นก็เลยรีบนะครับสั่งให้ลูกน้องไปนำม้ามาตัวหนึ่งเอามาเตรียมมอบให้กับกวนอูและแล้วครับลูกน้องก็ได้จุงม้ามาตัวหนึ่งครับซึ่งในขณะนั้นโจโฉและกวนอูนั้นยืนอยู่ด้วยกันโจโฉบอกลูกน้องว่าให้รีบนำม้าตัวนี้นำเข้ามาโดยเร็วกวนอูครับพอเหลือไปเห็นม้าตัวนั้นครับตาก็ลุกวาวเลยทีเดียวแล้วครับโอ้โหลุกโผล่เลยทีเดียวแล้วครับเพราะว่าลักษณะของม้าอาชาตัวนี้ผิดแผกแตกต่างจากม้าตัวอื่นยิ่งนักเพราะว่าม้าตัวนี้นั้นมีขนละที่เป็นสีแดงเพลิงทั้งตัวเลยทีเดียวแล้วครับเป็นลักษณะพิเศษของม้าตัวนี้มีความหน้าเกรงขามตัวใหญ่กล้ามเนื้อเป็นมัดๆกวนอูรู้ทันทีว่าม้าตัวนี้คือม้าอะไรโจโฉหันไปถามกวนอูว่าท่านกวนอูท่านรู้หรือไม่ว่าม้าตัวนี้คือม้าอะไรกวนอูบอกว่ารู้แน่ชัดเลยม้าตัวนี้คือเจ้าม้ากระต่ายแดงหรือเจ้าม้าเซ็กเทานั่นเองคุณผู้ชมครับม้าเซ็กเทาตัวนี้เคยเป็นม้าของลิโป้มาก่อนครับและเมื่อโจโฉนั้นสามารถที่จะปราบลิโป้จนลิโป้นั้นต้องลาโลกไปแบบไม่สมัครใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วโจโฉก็ได้สั่งให้ลูกน้องนำม้ากระต่ายแดงม้าเซ็กเทาตัวนี้ของลิโป้กลับมาที่พระนครฮูโตด้วยและนี่แหละครับคือของรักของหวงชิ้นหนึ่งของโจโฉแต่โจโฉนั้นใจถึงเหลือเกินครับมอบม้ากระต่ายแดงนี้ในทันทีครับให้กับกวนอูโดยหวังว่ากวนอูนั้นจะมีหัวใจหันมามองตัวเองบ้างว่าตัวเองนั้นมีความใส่ใจแล้วก็ใจถึงพึ่งได้สักเพียงใดกวนอูนั้นหันไปหาโจโฉครับแล้วก็ขอบคุณโจโฉครั้งแล้วครั้งเล่าขอบคุณอยู่หลายครั้งหลายคราจนโจโฉนั้นรู้สึกประหลาดใจยิ่งนักละครับคุณผู้ชมโจโฉก็เลยหันไปถามกวนอูละครับว่ากวนอูข้าให้เจ้าตั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งของแก้วแหวนเงินทองผ้าแพรไหมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเจ้าไม่เคยพึงพอใจไม่เคยขอบคุณข้าถึงเพียงนี้แล้วทำไมล่ะม้าตัวหนึ่งทำไมเจ้าถึงใส่ใจนักมันดียังไงหรือกวนอูกวนอูนั้นแหมพอได้ยินคำถามที่โจโฉถามมาก็รีบตอบไปยังโจโฉแล้วครับว่าจริงๆแล้วม้ากระต่ายแดงตัวนี้เป็นม้าที่แข็งแรงอดทนวิ่งเร็วและที่สำคัญม้ากระต่ายแดงตัวนี้สามารถวิ่งได้วันละพันลี้เลยทีเดียวกวนอูยังพูดต่อไปอีกแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของม้ากระต่ายแดงก็คือสามารถที่จะวิ่งได้วันละพันลี้แล้วถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไรก็ตามที่กวนอูนั้นได้ทราบข่าวว่าพี่เล่าปีนั้นอยู่ที่แห่งหนตำบลใดกวนอูจะรีบขี่ม้าเซ็กเทานี้ไปหาพี่เล่าปีโดยพลันและเชื่อว่าด้วยศักยภาพของม้ากระต่ายแดงเซ็กเทาตัวนี้จะสามารถนะฮะพากวนอูเดินทางไปหาพี่เล่าปีได้ในเวลาไม่เกิน1วันเท่านั้นโอ้โหเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับพอโจโฉได้ยินอย่างนี้หัวใจปวดร้าวแทบจะแตกสลายเลยทีเดียวแล้วครับแต่โจโฉนั้นก็เก็บอาการเอาไว้แล้วก็รู้สึกนึกเสียดายแล้วครับว่าไม่น่ามอบม้าตัวนี้ให้กับกวนอูเลยพลันแล้วครับยังไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงครับกวนอูนั้นโอ้โหกระโดดควับแล้วครับขึ้นบนหลังม้ากระต่ายแดงตัวนั้นแล้วก็ขี่ช้าแล้วครับโอ้โหสนุกสนานนะครับมาเรียกได้ว่าไปลองเทสต์ไดรฟ์แล้วครับโอ้โหเทสต์ไดรฟ์วนรอบเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉนั้นถึงกับหน้าเศร้าหันไปปรับทุกข์แล้วครับกับเตียวเลี้ยวเลยแล้วครับว่าโอ้โหให้อะไรมากขนาดนี้ยังไม่สามารถที่จะทำการซื้อใจกวนอูได้อีกหรือเตียวเลี้ยวบอกว่านายท่านอย่าเพิ่งเสียใจไปเดี๋ยวข้าเตียวเลี้ยวนั้นจะไปลองคุยเจรจากับกวนอูดูซิว่ามีอะไรบ้างที่กวนอูนั้นจะยอมสวามิภักดิ์หรือจะไปดูลาดเหลาดูก่อนว่าจะทำอย่างไรให้กวนอูนั้นยอมใจแล้วครับแหมโจโฉทั้งกายและใจเลยทีเดียวแล้วครับเตียวเลี้ยวล่ะครับเมื่อรับปากแล้วครับกับท่านโจโฉสมูหานายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตียวเลี้ยวก็ไม่รอช้าครับรีบทำการควบม้านะครับไปหากวนอูโดยพลันแล้วครับแล้วก็ขอพูดคุยกับกวนอูเป็นการส่วนตัวเตียวเลี้ยวนั้นสงสัยอย่างยิ่งเลยล่ะครับว่าทำไมกวนอูจึงไม่ใจอ่อนสักทีเพราะว่าท่านโจโฉนั้นพยายามมากเหลือเกินกวนอูก็คงจะเห็นว่าท่านโจโฉนั้นชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รักในตัวของกวนอูมากสักเพียงใดกวนอูก็เลยบอกไปยังเตียวเลี้ยวล่ะครับว่ากวนอูนั้นทราบในใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านโจโฉนั้นดีต่อกวนอูสักเพียงใดแต่กวนอู
ูนั้นก็ติดอยู่กับคำสาบานละครับที่สวนท้อเป็นการรักษาสัจจะของลูกผู้ชายว่าแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันก็ขอตายวันเดือนปีเดียวกันกับเล่าปีแล้วก็เตียวหุยนั่นเองละครับอีกทั้งละครับเล่าปีนั้นดูแลตัวเองมาตั้งแต่ต้นครั้นตัวเองนั้นจะกลับกรอกไปเข้าข้างท่านโจโฉนั้นมันผิดต่ออุดมการณ์ของตัวเองยิ่งนักกวนอูทำไม่ได้เตียวเลียวนั้นแทบจะหมดกำลังใจละครับพอได้ยินสิ่งที่กวนอูได้พูดกับเตียวเลียวไปแต่ว่ากวนอูไม่หยุดเพียงแค่นั้นครับกวนอูพูดมาคำหนึ่งครับที่เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ฝ่ายโจโฉนั้นกำลังจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเหนี่ยวรั้งตัวของกวนอูไว้คำพูดคำนั้นของกวนอูก็คือถ้าหากว่ากวนอูนั้นได้ทราบข่าวว่าพี่เล่าปีนั้นอยู่ที่แห่งโขนตะบนใดก่อนที่กวนอูจะไปกวนอูจะพยายามหาทางทดแทนบุญคุณของท่านโจโฉให้เป็นที่ประจักษ์ชัดเสียก่อนคุณผู้ชมครับสิ่งที่กวนอูเพิ่งพูดออกมานั้นเป็นข้อมูลที่สำคัญยิ่งนักแล้วสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายของโจโฉไม่มากก็น้อยแต่คนที่จะสามารถที่จะขยายประโยชน์ในสิ่งนี้ได้ให้กับฝ่ายของโจโฉก็คือที่ปรึกษาใหญ่คนหนึ่งของโจโฉที่ชื่อว่าซุนฮกนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวจะตื่นเต้นสักเพียงใดกลอุบายของซุนฮกที่จะทำให้กวนอูนั้นอยู่กับโจโฉจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมต้องขอขอบคุณผู้ชมอย่างมากที่ติดตามรับชมและก็ให้กำลังใจเรื่อยมาแล้วครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบในคลิปนี้ผมขอ1ไลค์ครับจากคุณผู้ชมขอบคุณผู้ชมมากครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเที่ยนครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีครับ